สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่คลิปมี b ีซีพอดแคส t เพราะชีวิตคือการทดลองใน EP ีที่22นะคะ EP นี้จะชวนคุณผู้ฟังนะคะมาหาจุดแข็งของตัวเองกันนะคะจากหนังสือ strength finder เจาะจุดแข็ง2.0นะคะซึ่งเป็นหนังสือขายดีอันดับหนึ่งของ Wall Street Journal นะคะต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านผ่านมานะคะก็ใช้ชีวิตไร้สาระมากนะคะไม่ว่าจะทำอาหารทำซีรีส์ทำสวนอะไรต่างๆใดๆแล้วนะคะก็ไม่สามารถคลายความเบื่อได้นะคะวันหนึ่งก็เลยคิดว่าเออช่วงนี้หยุดยาวนะคะแล้วก็ได้หยุดหลายๆวันก็เลยมีเวลามีหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งค้างเติ่งมานานมากนะคะซื้อมาเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็ อ่านไปพันผ่านนะคะแล้วก็ไม่ได้กลับมาอ่านมันอีกเลยจนรู้สึกว่าเอ้ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนในช่วงนี้เนี่ยในชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือว่ามาตรฐานสังคมใหม่หรือว่าที่เราเรียกว่า New Normal นะคะซึ่งอันเนี้ยเอ็มขอใช้ช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงหรือว่า ความไม่มีเสถียรภาพอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นหรือว,ว่าความไม่มั่นคงในชีวิตอะไรต่างๆอยากจะมาชวนคุยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นอะดีเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องสูญเสียหรือเป็นเรื่องที่ทําให้เราผิดหวังนะคะแต่เราสามารถมองจุดดีได้ซึ่งจุดจุดหนึ่งก็คือการได้กลับมาอยู่กับตัวเองนะคะว่าเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วจุดแข็งของเราคืออะไรหรือว่าพรสวรรค์ที่เรามีคืออะไรนะคะส่วนใหญ่เรามักจะพูดเกี่ยวกับเรื่องพรสวรรค์หรือจุดแข็งความเก่งอะไรต่างๆเนี่ยตอนที่เรายังเด็กมากๆะคะ่ะสมัยที่เราเรียนหนังสือนะคะพ่อแม่อยุยลูกเรามีพรสวรรค์ในเรื่องนี้เก่ง เรื่องนั้นนะคะแต่พอถึงเวลาที่เรามาทำงานหรือว่าเริ่มที่จะเลือกสายอาชีพเลือกสายวิชาที่เรียนแล้วเนี่ยนะคะเราก็มาจะหลงลืมไปเพราะว่าเราถูกตีกรอบความคิดกรอบของสังคมว่าเอ้ยถ้าฉันเรียนอันนี้มาฉันก็ควรจะไปต่อในด้านนี้นะคะหรือว่าเราไม่ต้องพัฒนาอะไรต่อละเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มาแล้วมันกลับตัวไม่ได้แล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะมาชวนคุยนะคะเอมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโต เรามักจะถามตัวเองหรือมักจะมีคนถามตัวเองหรือตั้งคําถามกับเราว่าเราขาดอะไรเราไม่เก่งอะไรเราต้องมาเติมจุดอ่อนตรงไหนนะคะแต่น้อยครั้งมากๆเลยที่จะมีคนถามเราว่าจุดแข็งอะไรที่เราได้เปรียบคนอื่นอยู่แล้วบ้างนะคะวันนี้จะมาชวนเปลี่ยนวิธีการถามตัวเองว่าทำไมเราถึงไม่ถามตัวเองว่าเรามีจุดแข็งอะไร หรือเรามีพรสวรรค์อะไรที่คนอื่นไม่มีแล้วเรามีแล้วเราได้เปรียบคนอื่นนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะ Strength Fighter เนี่ยจริงๆแล้วหลักๆเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยก็คืออยากจะเข้าใจตัวเองแหละว่าเฮ้ยเรามีจุดแข็งอะไรแล้วเราพัฒนาอะไรกับมันต่อได้บ้างนะคะในเล่มนี้เนี่ยตอนที่ซื้อมาราคา450บาทซื้อมาแบบราคาเต็มเลยนะคะในนี้เนี่ยเขาก็จะมีเอ่อท้ายเล่มจะมีเป็นเอกสารนะคะใช้เป็นคล้ายๆกับเป็น p a s s c o d e ดนะคะสำหรับไปทำเทสนะคะเป็นแบบประเมิน c r i f t o n Strength Finder 2.0โดยที่เขาก็จะเข้าเป็นเว็บไซต์นะคะนนี้เหมาะมากกับช่วงนี้ที่เราเว r ร์ home หรือว่าอยู่บ้านกันนะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ gallopstrengthcenter.com นะคะแล้วก็ใส่ Passcode ไปตอนที่ซื้อหนังสือนะคะก็ดูด้วยว่า ไอ้เจ้าซองข้างหลังหนังสือเนี่ยมันไม่ถูกเปิดออกนะคะเพราะว่ามันใช้ได้แค่ครั้งเดียววันนี้เอ็มก็เลยไปลองทําแบบทดสอบดูนะคะแบบทดสอบคร่าวๆเนี่ยก็คือให้เราตอบคําถามซึ่งทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าจริงๆเขามีภาษาไทยให้เราเลือกแล้วก็เอ็มก็เลือกทําเป็นเวอร์ชันภาษาไทยด้วยซึ่งก็เข้าใจง่ายนะคะไม่มีคําแปลอะไรที่แปลกประหลาดสักเท่าไหร่นะคะยังโอเคแล้วก็เข้าใจได้ง่ายมากๆนะคะก็แต่ละข้อเนี่ย เขาจะให้เวลาเรา20วินาทีนะคะในการตอบว่าอันไหนที่เรารู้สึกว่าตรงใจที่สุดมันก็คือเหมือนเป็นให้เราทําแบบทดสอบที่เรารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้แหละเราที่สุดนะคะไม่ใช้เวลาเยอะก็ใช้เวลาสักประมาณ30-35นาทีก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ <S <S ทีนี้เนี่ยในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพรสวรรค์ของคนเราหรือว่าคุณสมบัติของคนเราเนี่ย จากสถิติของคนที่มาทำเทสประมาณ15ล้านคนเนี่นะคะเขาบอกว่าเขาแบ่งคนได้ประมาณสัก34ประเภทด้วยกันนะคะซึ่งพอเราทำเทสมาเนี่ย177ข้อนะคะที่เราทำไปเนี่ยก็จะได้ผลสรุปออกมาว่าเราเนี่ยมีพรสวรรค์ที่เป็นท็อป5ของเราเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างนะคะพอเราทำเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีรีพอร์ตมาให้เราตัวหนึ่งว่าท็อป5ของคุณอ่ะพรสวรรค์ของคุณมีอะไรบ้าง ห้าะะข้อจาก34ข้อแล้วหลังจากนั้นก็จะมีรีพอร์ตอีกตัวหนึ่งที่เป็นข้อมูลเจาะลึกนะคะว่าเฮ้ยเราเป็นคนมีพรสวรรค์แบบไหนนะคะซึ่งสามารถอ่านข้อมูลได้ทั้งในเว็บไซต์แล้วก็หนังสือที่เราซื้อมาเช่นเดียวกันนะคะทีนี้คำถามทำไมเราอะถึงจะต้องรู้ว่าจุดแข็งของเราหรือพอรสวรรค์ของเราคืออะไรนะคะลองดูนะคะบางอย่างเนี่ยความพยายามของเราเนี่ยนะ มันอาจจะต้องใช้พลังงานเวลาหรือว่าการลงทุนอะไรไปกับสิ่งที่เราไม่ได้เก่งนะคะในหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงสรรมการอันนึงก็คือพรสวรรค์คูณด้วยอินเวส m e เมนต์เท่ากับจุดแข็งนะคะจริงๆเนี่ยตั้งแต่ต้นมาเนี่ย หลายคนเนี่ยก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยสเตรนจ์ไฟเดอร์มันคือจุดแข็งไม่ใช่เหรอเขาต้องหาจุดแข็งไม่ใช่หาพรสวรรค์ไม่ใช่หรอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะแบบทดสอบที่เขาให้ทำอะ่ะมันคือการหาพรสวรรค์ซึ่งพอเรารู้พรสวรรค์ของตัวเองแล้วเนี่ยเราไปลงทุนโรงแรงนะคะไปอินเวสเมนต์ก็คือไปพัฒนาสกิลอะไรต่างๆเนี่ยในที่สุดแล้วมันสามารถพัฒนาเป็นจุดแข็งของตัวเราเองได้นะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะเขาก็เลยไม่ใช้คําว่า Talent f i ฟเดอรแต่เป็นสตร g t ไฟเดอ e r นะคะซึ่งมันก็คือสมการในหนังสือเขาก็จะบอกว่าโอเคคุณรู้อยู่แล้วละ่ะว่า t าเลนจหลังจากทำแบบทดสอบเนี่ยคุณจะรู้ว่า Talent ์หรือว่าพรสวรรค์ของคุณคืออะไรหลังจากนั้นเนี่ยไปใช้เวลาพัฒนาสิ่งนี้นะคะพรสวรรค์อันนี้พัฒนาสกิลบิวความรู้อะไรต่างๆเพื่อส่งเสริมพรสวรรค์ของตัวเองและสุดท้ายนะคะผลลัพธ์ที่ได้มันคือ จุดแข็งของคุณนะคะที่จะทำให้เราอะแบบ nearly perfect performance ก็คือแบบเฮ้ยมันเกือบจะสมบูรณ์แบบแล้วนะคะลองดูสมมติว่าเทียบกันระหว่างคุณ A เนี่ยนะคะคุณ A เนี่ยเขามีพรสวรรค์ประมาณ5นะคะแล้วเขาก็ใส่แรงในการพัฒนาอะไรต่างๆไปที่2นะคะ5คูณ2คือ10อ่ะทีเนี้ยพอเมื่อเทียบกับคุณ B เนี่ยนะคะคุณ B เนี่ยอาจจะมีพรสวรรค์6 และเขาใส่แรงเท่าๆกันคือ2 12นะคะแสดงว่าการมีพรสวค์น์่ะมันก็ทำให้ได้เจอแบบเหมือนมีแต้มต่อนะ,ะลองดูนะคะอย่างเขาบอกว่าเขามีตัวอย่างนะคะอย่างเช่นไมเคิลเฟลสเนี่ยเขาบอกว่าฟิสิกอลหรือว่าร่างกายของไมเคิลเฟลสที่เป็นนักว่ายน้ำเนี่ยนะคะที่ทำลายสถิติโลกหลายๆอย่างเนี่ย เขามีจุดแข็งแล้วก็มีพรสวรรค์อันนึงซึ่งฝาประหารมาก็คือช่วงตัวที่ยาวกว่าช่วงขาซึ่งมันเหมาะแก่การที่จะเป็นนักว่ายน้ำนะคะอันนี้มาทําให้เขาเกิดความได้เปรียบและเมื่อใส่แรงการฝึกฝนอะไรต่างๆมันทําให้เขาเข้าสู่ความเป็นเลิศนะคะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คืออีเลียสคิปโชเก้ซึ่งเป็นแบบนักวิ่งมาราธอนเนี่ยนะคะเขาเนี่ย วิ่งมาราธอนประมาณ42กิโลเนี่ยนะคะภายในเวลาน้อยกว่า2ชั่วโมงคืออันเนี้ยคือถือว่าเขาเก่งมากๆใช่ไหมคะแต่สิ่งที่เขาเนี่ยได้เปรียบคนอื่นก็คือเขามีกล้ามเนื้อคอไดเซปที่แข็งแรงกว่าคนอื่นมันก็เลยทำให้เขาวิ่งทนวิ่งนานและวิ่งเร็วนะคะอันเนี้ยก็คือถ้าเรากลับมามองตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเรามีข้อได้เปรียบเหมือนแบบฉันบ้านรวยอยู่ดีๆฉันก็รวยมาอยู่แล้วตั้งแต่กำเนินนะคะใส่แรงอะไรนิดหน่อยเนี่ย ฉันก็จะรวยกว่าคนอื่นอันนี้ลองลองเทียบดูนะคะทีเนี้ยเราไม่เคยมานั่งดูเลยเนาะว่าจุดแข็งของเราคืออะไรแล้วพัฒนายัางไงต่อได้บ้างซึ่งมันจะช่วยให้เราประหยัดเวลาในการที่จะไปพัฒนาตัวเองได้ดียิ่งขึ้นในสิ่งที่เรามีแต้มต่ออยู่แล้วนะคะแล้วเราก็ยังสามารถที่จะแบบเอาแรงเอาพลังงานหรือว่าสกิลต่างๆเนี่ยไปพัฒนาต่อได้อืม อันเนี้ยนะคะพอเอ็มทำมาเนี่ยเอ็มก็จะได้แบบทดสอบอันนึงของตัวเองขึ้นมานะคะซึ่งข้อแรกของเอ็มเอ็มจะยกตัวอย่างให้ฟังของเอ็มเนี่ยข้อแรกที่เอ็มได้มาและโดดเด่นมากนะคะก็คือ learner หรือว่าเป็นผู้ใฝ่รู้นะคะคุณอะ่ะชอบที่จะเรียนรู้นะคะหัวข้อเรื่องที่คุณสนใจที่สุดก็จะถูกกาหนดมาโดยคุณสมบัติต่างๆหรือว่าประสบการณ์ของแต่ละคนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เรื่องอะไรก็ตามเนี่ย กระบวนการเรียนรู้เนี่ยจะดึงดูดคนอย่างคุณเสมอๆนะคะซึ่งกระบวนการเรียนรู้นั้นน่าตื่นเต้นสําหรับคุณมากกว่าเนื้อหาหรือผลลัพธ์นะคะอันนี้พอแบบพอเรารู้แล้วว่าเราอะ่ะมีท็อปฟรส์พรชวันเป็นอะไรนะคะเขาก็จะมีแบบรีพอร์ตที่เจาะลึกมาให้อ่ะทีเนี้ยเราก็อ่านแบบว่าเฮ้ยคุณสมบัติของฉันเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วลองไฮไลท์นะคะเขาให้เราเนี้ยลองไฮไลท์ว่าประโยคไหนที่ เรารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นตัวเรามากที่สุดพอทำแบบนั้นปุ๊บนะคะเราก็มาลองดูว่าเฮ้ยเราจะสามารถที่ปรับให้มันเข้ากับตัวเองได้ยังไงนะคะเอ็มมีไฮไลท์มานะคะเอมก็จะไฮไลท์ว่าเอ้ยกระบวนการเรียนรู้น่าดึงดูดสำหรับคุณเสมอเสมอกระบวนการเรียนรู้นั้นน่าตื่นเต้นสำหรับคุณมากกว่าเนื้อหาหรือผลลัพธ์ซะอีก เรนจะรู้สึกว่ามีความตื่นเต้นมีความสุขเวลาที่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆในสิ่งที่เราไม่เคยรู้และมันเป็นเรื่องที่เราสนใจด้วยนะคะพอเรียนแล้วอ่ะเราไม่สนใจหรอว่าผลลัพธ์เนี่ยมันเราจะได้ใช้หรือเปล่าแต่เราสึกเฮ้ยมีความสุขระหว่างทางนะคะการเดินทางหรือว่าระหว่างทางการเรียนรู้เนี่ยมันทำให้เรามีความสุขและตื่นเต้นที่จะได้ทำมันนะคะ แล้วเมื่อเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่สนุกนะคะสมมติงานงานหนึ่งที่เราได้รับมอบหมายเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยงานเนี้ยเราไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่แล้วเนี่ยเราจะเริ่มมองหาสิ่งใหม่ๆที่จะทําให้ชีวิตเราตื่นเต้นนะคะซึ่งช่วงนานพอดีเลยค่ะเป็นช่วงที่เรารสึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้เรียนรู้จากงานนี้แล้วแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะเป็นทํางานนี้ต่อไปแล้วเราก็เลยไปหากิจกรรมใหม่ก็คือการเล่นโยค,คะเพราะว่าเราอ่ะได้เรียนรู้ทุกๆวันว่าเอ้ย e เวลาทําแบบนี้ วางมือแบบนี้วางเท้าแบบนี้มันจะทําให้เกิดผลลัพธ์นี้นะคะแล้วเราก็จะตื่นเต้นก,กับการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะในหนังสือเนี่ยเขาก็มียกตัวอย่างนะคะว่าผู้ใฝ่รู้อ่ะเขาจะมีลักษณะดังนี้นะคะเขาก็มีแอนนี่เอ็มเนี่ยฉันมักกระสับกระสายเวลาที่ไม่ได้เรียนรู้อะไรปีที่แล้วแม้ว่าเราจะสนุกกับงานมากๆแต่ว่าฉันก็ไม่ได้รู้สึกว่าได้เรียนรู้อย่างเพียงพอฉันก็เลยเลือกที่จะไปเรียนเต้นแท็ป แปลกดีใช่ไหมละ่ะคือฉันไม่ได้ต้องการจะไปแสดงอะไรแต่ว่าฉันสนุกที่ได้ไปมุ่งที่จะไปสนใจเทคนิคการเต้นแทบ็บแล้วก็ทำได้ดีขึ้นทีละนิดทีละนิดนะคะอันนี้พออ่านแล้วฉันรู้สึกว่าเอ้ยมันตรงกับเอเหมือนกันนะในช่วงนั้นเนี่ยเราไปเริ่มเล่นโยคะเพราะว่าเรารู้สึกเออเราเบือ่อเราอยากจะเอาชนะตัวเองในอีกทางหนึ่งนะคะอันนี้พอมาอ่านนะคะก็รู้สึกว่าเออมันใช่ตัวเราแฮแล้วก็จริงๆในหนังสือก็จะมี ตัวอย่างอีกสักสองสามตัวอย่างนะคะที่นี้เนี่ยข้อดีของหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าแนวความคิดในการปฏิบัตินะคะก็คือว่าเราอะควรจะพัฒนาพรสวค์น,นี้ของเรายังไงนะคะเช่นเขาก็ยกตัวอย่างมาเช่นขัดเกลาวิธีการเรียนรู้ของคุณคุณรู้อยู่แล้วนี่ว่าคุณชอบเรียนรู้คุณสนใจที่อยากจะรู้กระบวนการที่นี้เนี่ยเราก็ลองมาดูเช่ว่าเราสามารถเรียนรู้ ได้ดีที่สุดจากวิธีการไหนเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยมันมีหลากหลายวิธีมากๆเลยนะคะหลายคนเนี่ยเรียนได้ดีเวลาที่ฟังบรรยายหลายคนเรียนรู้ได้ดีจากการที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคนอื่นได้ดิสคัสนะคะได้ทำเคสดัตตี้หรือว่าบางคนเนี่ยฟังบางคนชอบวิธีการเรียนรู้ที่เป็นการเขียนการลงมือทำอันนี้เริ่มลงย่อยในพรสวรรค์ของคุณว่า คุณชอบเรียนรู้แล้วคุณชอบเรียนรู้ด้วยวิธีการไหนนะคะอันนี้คุณจะเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นละอย่างของเอมเนี่ยเอจะชอบเวลาที่ได้ฟังคนเก่งๆเขาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะแล้วก็จะเอาเทคนิคเล็กน้อยนั้นอนะเอามาปรับใช้กับตัวเองอันนี้เราเป็นสายขโมยนะคะชอบแบบเรียนรัดแล้วก็ชอบฟังคนอื่นเอ้ยเขาทํายังไงกันนะคะอันนี้ก็ลองไปดูว่า วิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดข,ของคุณคืออะไรทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะรายละเอียดของพรชวรแต่ละข้อเนี่ยเขาก็จะมีมาให้เลยว่าแนวความคิดในการปฏิบัติเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนนะคะอีกอันนึงอ่ะที่น่าสนใจที่เอ็มรู้สึกว่าสายเรียนรู้ทั้งหลาย,ยหรือสายเร์ r นเนอร์ถ้าใครที่เป็นเร์ r นเนอร์เหมือนเอ็มเนี่ยนะคะก็คือว่าลองพัฒนาวิธีการติดตามความคืบหน้าการเรียนรู้ของคุณ อย่างถ้าเรียนภาษาเนี่ยเวลาสอบเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยเราได้ปรับลำดับขั้นเช่นเรียนภาษาจีนมีการปรับลำดับขั้นเรียนญี่ปุ่นอะไรไปอย่างงี้นะคะเราก็ยังเห็น progress ของตัวเองแต่บางอย่างอะ่ะมันเป็นการเรียนแบบที่ไม่สามารถจัดลำดับอะไรของตัวเองได้นะคะทีนี้เนี่ยเราก็จงสร้างมันขึ้นมาเองเช่นคุณบอกว่าคุณชอบวิธีการเรียนโดยด้วยการอ่านหนังสือนะคะคุณก็กําหนดเลยว่าอ่านหนังสือ5เล่มหรือว่านําเสนอ สเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆนะคะอันนี้ก็จะทำให้คุณมีโปรเก s สแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้คล e ป t r a c กเหมือนว่าเฮ้ยเราเคยวิ่งแบบนี้มาวิ่งได้5กิโล10กิโลอันนี้เทียบเคียงกับการอ่านหนังสือหรือว่าการเรียนรู้ของคุณนะคะหรืออย่างเอมเนี่ยพอกลับมาดูตัวเองเองก็รู้สว่าเฮ้ยฉันต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ในหนปีเนี่ยอย่างน้อย5อย่างนะคะเราก็กําหนดคร่าวๆว,ว่า5อย่างนั้นอะมันคืออะไรบ้างทีนี้เนี่ย พอเรารู้แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราเริ่มสนุกกับมันใช่ไหมคะแล้วก็บางอย่างสิ่งที่คุณเรียนรู้เนี่ยคุณอาจจะมองหาบทบาทที่ต้องใช้ความสามารถทางเทคนิคนะคะซึ่งความสามารถทางเทคนิคนียมันก็คือสิ่งที่คุณเรียนรู้จนเชี่ยวชาญจนชํานาญและเราก็จะเพลิดเพลินไปกับการหาแล้วก็รักษาความเชี่ยวชาญน,นี้เมื่อแบบเราอยากจะรักษามาตรฐานการเรียนรู้หรือความรู้เหล่านี้ เราก็จะพัฒนาตัวเองด้วยการอ่านมากขึ้นพัฒนาในจุดนี้ให้ดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งอันนี้มีประโยชน์มากๆสำหรับการที่เราได้หาโอกาสพัฒนาตัวเองและยังเป็นในแอ e เรียที่เรามีพรสวรรค์ในเรื่องนี้อีกด้วยนะคะหรือเมื่ออยู่ที่ทำงานอ่ะให้ใช้ประโยชน์จากโครงการสนับสนุนการเรียนรู้ซึ่งองค์กรของเรานะคะใครที่ทำบริษัทหรือองค์กรใหญ่เนี่ย องค์กรของเราอาจจะยินดีให้เราได้ไปเรียนรู้หลักสูตรพวกนี้ก็ได้บางส่วนหรือทั้งหมดหรือว่าเราอาจจะได้เซอร์ติฟายเป็นผู้เชี่ยวชาญในบางเรื่องก็ได้นะคะอันนี้มันทำให้เราเห็นโอกาสในการที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปในสายอาชีพนั้นๆและยังคงอยู่ในสิ่งที่เราถนัดนะคะในสิ่งที่เรามีพรสวรรค์อยู่อันนี้เชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะได้เห็นภาพนะคะ ที่นี้เนี่ยเขาอีกอันนึงซึ่งเอมรู้สึกว่าดีนะคะก็คือในหนังสือเนี่ยเขาก็จะบอกว่าการเรียนรู้ที่จะทํางานร่วมกับคนที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ใฝ่รู้นะคะเป็น learner นั่นเองก็มี3ขอ้อสมมติว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมทีมของเอมแล้วรู้ว่าเฮ้ยเอมนั้นเป็น learner เป็นผู้ใฝ่รู้นะคะไม่ว่าบุคคลน,นี้นะคะเขาจะมีบทบาทหน้าที่อะไร เขาก็จะกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ข้อเท็จจริงทักษะหรือความรู้ใหม่ๆเสมอช่วยเขาหาวิธีใหม่ๆในการเรียนรู้และหาแรงจูงใจอันนี้ถ้าคุณเป็นผู้จัดการเป็นเจ้านายเองหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมทีมก็จะรู้แล้วว่าอ่ะถ้าอยากาให้คนคนนี้ทํางานได้ดีต้องให้เขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่และหาแรงจูงใจจากสิ่งใหม่ๆที่เขาเรียนรู้นะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ในการที่ถ้าสมมุติว่าทุกคนในทีมได้ทําแบบทดสอบนี้ เสร็จปุ๊บอ่ะได้เข้าใจกันเอ้ยแต่ละคนเนี่ยมีพรสวรรค์ที่แตกต่างกันและเราจะทรีตหรือว่าปฏิบัติต่อเขายังไงให้เขาได้แสดงจุดแข็งของเขาออกมาเห็นไหมคะอันนี้น่าสนใจมากๆเลยเนาะต่อไปนะคะก็คือช่วยให้เขาติดตามความก้าวหน้าการเรียนรู้ของเขาด้วยการกําหนดเป้าหมายหรือในระดับที่เขาได้ไปถึงแล้วแล้วก็ฉลองความสําเร็จนั้นกับเขานะคะเช่นแบบ i, เฮ้ยอ้าวนูไปสอบชิงทุนทุนบริษัท เสร็จปุ๊บอ้าวได้แล้วฉลองหรือว่าอา้าวได้ส่งไปเรียนภาษาจีนนะคะผ่านเลเวลนี้แล้วได้รับการเช่นชมประมาณนี้นะคะหรือว่าสนับสนุนให้บุคคลที่มีลักษณะเป็น learner เนี่ยได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเป็นผู้รอบรู้ในใสายงานของตัวเองซึ่งจะตอบสนองความต้องการของการที่มีคือเราเป็นผู้ที่มีความสามารถอย่างแท้จริง อันนี้ก็คือทําให้เราเข้าใจคนในทีมเข้าใจลูกน้องเราเข้าใจเจ้านายเราแล้วก็ไปทําให้เขาชายหรือว่าทําให้เขาเก่งในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะอันนี้ก็เอ็มรู้สึกว่าเออเป็นประโยชน์แล้วก็ได้เข้าใจตัวเองนะคะเอ็มก็แบบอ่านไอ้ตัว top five talent ของตัวเองเนี่ยอยู่สักหลายรอบมากๆนะคะทีเนี้ยเอ็มก็รู้สึกว่าเออมันดีนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องพึงระวังก็คือว่าพรสวรรค์เนี่ย เรามักจะคิดว่ามันบวกเสมอนะคะแต่จริงๆแล้วพรสวรรค์นะ่ะมันมีทั้งจุดเด่นและจุดด้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรามีพรสวรรค์อะไรเนี่ยมันมักจะมีจุดโหวตที่เป็นจุดด้อยเสมอเช่นสมมติว่าบางคนอนะคิดว่าเนี่ยคนนี้เขาสนใจแต่เรื่องนี้เท่านั้นเขาจะไม่สนใจเรื่องอื่นๆเขาไม่สนใจอะไรที่มันแบบต้องมากลบจุดอ่อนเขาเลย เขาก็จับมองว่าเราเป็นคนชลาใจแบบแหมไม่รู้จักเรียนรู้ในเรื่องที่เธอไม่เก่งเลยนะอะไรอย่างนงี้นะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดอ่อนก็ได้นะคะซึ่งทีเนี้ยเราต้องมาทําความเข้าใจว่าเฮ้ยพรสวรรนคะ์เนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดมันเป็นแบบสันดานดิบของเรานะคะมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีพรสวรรค์อะไรมันมักจะมีอีกด้านหนึ่งของพรสวรรค์ของคุณเสมอเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ ตัวคุณเองต้องพึงระวังและคนในทีมของคุณก็ต้องพึงระวังเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยพอเรารู้พรสวรรค์อ่ะอย่างที่เอมยกตัวอย่างไปเมื่อกี้เราก็ได้ไปพัฒนาสกิลไปพัฒนาความรู้ของตัวเองมันก็จะทําให้เราเก่งขึ้นในสิ่งที่เราสนใจแล้วเราก็แบบเราเก่งอยู่แล้วนะคะ ทีนี้เนี่ยพอรู้แล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปใช้เวลากับอะไรที่เราแบบทำแล้วมันอาจจะไม่ได้ดีนะคะเราอาจจะต้องลบความคิดว่าเฮ้ยถ้าเราพยายามอย่างถึงที่สุดเราก็จะต้องทำได้ใช่มันทำได้แต่มันทำให้คุณเสียพลังงานคุณต้องลงทุนแรงลงทุนเวลาไปกับมันนะคะอันนี้ก็เหมือนตัวช่วยที่จะทำให้คุณเข้าใจตัวเองและลงทุนในสิ่งที่มันจะทำให เกิดผลงอกเงยได้ดีที่สุดให้ผลเป็นเลิศนะคะเหมือนคุณไปลงทุนในหุ้นสักตัวหนึ่งเนาะเราเลือกหุ้นตัวนี้มาแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเออเราศึกษามันมาอย่างดีแล้วแล้วเราทําสิ่งนี้ได้ดีมันก็จะได้ผลได้ดียิ่งขึ้นนะคะอันนี้เปรียบเทียบทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีวิธีการหาจุดแข็งของตัวเองเยอะแยะไปหมดนะคะแล้วเอ็มก็เป็นคนชอบทาเทสเพราะว่าอยากจะเข้าใจตัวเองให้ดียิ่งขึ้นแล้วเอ็มก็เชื่อว่า เออแบบทดสอบนี้ก็เป็นหนึ่งในแบบทดสอบที่เออดีแล้วก็สนุกนะคะที่นี้เนี่ยในแบบทดสอบเนี่ยเขาก็ทำน่าสนใจมากนะคะพอหลังจากที่เราได้รู้แล้วว่าเอ,อ้ยเรามีพรสวรรค์ในเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะให้เราไฮไลท์ที่เรนบอกเนาะไฮไลท์ออกมาว่าอา้าวเราทำเรื่องนี้ได้ดีเราเป็นพรสวรรค์เราเป็นแบบนี้ในรีพอร์ตนะคะที่ บอกว่าเออเนี่ยลงลึกในเรื่องของจุดแข็งของคุณเนี่ยเขาก็ให้เราเนี่ยไปไฮไลท์ดูสิว่าสิ่งไหนที่มันรู้สึกว่าเอ้ยบรรยายตัวคุณได้ดีที่สุดจากนั้นเนี่ยเลือกมาเลือกมาแล้วก็เคลมว่าสิ่งนี้คือตัวเราจริงๆนะคะเหมือนที่เมื่อกี้เอ็มเลือกที่จะไฮไลท์เนาะว่าเฮ้ยเรามีความสุขกับกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาหรือว่าผลลัพธ์ซะด้วยซ้ำนะคะทีนี้เราก็ดูแล้วว่าเอ้ยเราอะชอบ เรียนรู้นะคะเรามีความสุขระหว่างทางเราทําได้ดีในระหว่างทางการเรียนรู้ที่นี้เราอาจจะลองไปดูใช่ว่าเฮ้ยเราทําอะไรได้ดีได้ดีเช่นที่เอมบอกเนาะเอมชอบฟังคนดิสคัชชันกันนะคะแล้วก็ไปแอบขโมยไอเดียเข้ามาแล้วก็มาปรับแต่งให้เป็นตัวของเราแล้วเราก็เอมอิดนะคะก็คือเราเนี่ยจะพัฒนา ตัวเองในจุดๆนั้นนะคะจากสิ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวเราทีนี้นเนี่พอเราทําของตัวเองจบกระบวนการก็คือ name it ก็คือเลือกมาแล้วว่านี่คือประโยคของฉัน claim it ว่าฉันจะปรับตัวนี้ให้มันเหมาะกับเราแล้วหลังจากนั้นะเ,นเราก็จะ aim ว่าเราจะพัฒนาตรงนี้แหละนะคะเป็น3ามขั้นตอนคือ name it claim it แล้วก็ aim it นะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราทำแล้วเนี่ยเราอาจจะชวนเพื่อนนะคะ ไปทำเทสมาด้วยกันซื้อหนังสือแจกนะคะถ้าคุณมีเงินหรือว่าชวนเพื่อนเอ้ยมันมีเทสนะ strength finder ไปลองทำดูหรือว่าไปลองหาคนที่เขาเคยทำแบบทดสอบนี้นะคะแล้วเขาก็รู้จักเราดีประมาณหนึ่งแล้วแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันสัก4ี่ห้าคนนะคะว่าอ่ะเนี่ยคือผลจากแบบทดสอบนะคะของเราจาก strength finder คุณคิดว่ายังไงคุณคิดว่ามีอะไรที่แบบเออคุณคิดว่าส่วนไหนที่เป็นเราแล้วลองคิดดูสิว่าเหตุการณ์ไหนสามารถอธิบายตัวเราได้ดีขึ้น ะะแล้วอันไหนที่แบบเฮ้ยผลออกมาแล้วอะ่ะเซอร์ไพรส์คุณไหมคุณไม่คิดว่าเราเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็ลองดิสคัสกันดูนะคะคุณก็จะได้อีกมุมมองหนึ่งว่าอาจากแบบทดสอบจากมุมของคุณและจากมุมของคนอื่นเนี่ยเรามีพรสวรรค์ที่คนอื่นมองเห็นที่เรามองเห็นหรือว่า สิ่งที่คนอื่นเขาไม่เคยมองเห็นแต่เฮ้ยเราดันมีอย่างนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะทําให้เราได้พัฒนาตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งของเอมเนี่ยเองก็จะมีท็อป5หข้อนะคะก็คือมีข้อที่2ก็จะเป็นผู้สรรหาความเป็นเลิศหรือว่า m a x i m i ม e r เซอรอันนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เอเหมือนกันเพราะเอไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนชอบอะไรที่มันโอ้ต้องเลิศต้องดีต้องแบบสุดๆนะคะแต่พอผลทดสอบออกมาเนี่ยแล้วอ่าน คำบรรยายที่เขาให้มาเนี่ยเราก็คิดว่าเออจริงนะคะเราเนี่ยมักจะชอบมองหาว่าเฮ้ยคนนี้มีจุดแข็งอะไรแล้วเราอยากจะพัฒนาเขาหรือว่าเราอยากจะทําให้เขาดียิ่งขึ้นได้ยังไงในฐานะที่เราเป็นทีมลีดเดอร์นะคะเช่นพี่คนนี้เนี่ยเราเห็นจุดแข็ง,ขงเขาคือเขาเนี่ยสามารถที่จะ ประสานงานหรือว่าพูดคุยกับคนเป็นแบบคอมมิชเคเตอร์ซึ่งดีมากๆนะคะในการคุยแล้วเฮ้ยทุกคนต้องหยุดฟังเขาอันนี้เราอยากจะทําให้เขาชายในตรงนี้นะคะทำให้เขาแบบโดดเด่นในเรื่องนี้เหมือนเราขัดเขานิดนึงอ่ะเขาจะเป็นเลิศในเรื่องนี้แล้วนะคะในขณะที่เรื่องอะไรที่เป็นจุดอ่อนเราสึกว่าเราไม่อยากไปแตะเขาเราอยากทําให้เขาแบบถ้าคุณเป็นนกคุณจงบินให้สูงและถ้าคุณเป็นปลาจงว่ายน้ําให้แข็งแพรงประมาณนี้นะคะ อันเนี้ยเองก็เลยสว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยมันทําให้เราเข้าใจตัวเองและมันจะเป็นมุมที่เป็นจุดอ่อนของเราเหมือนกันนะคะเพราะว่าการที่ เราเป็นผู้สรรหาความเป็นเลิศหรือพยายามจะแม็กซิมิเซอร์อะไรบางอย่างเนี่ยมันทําให้เราถูกมองว่าเราเป็นคนเลือกที่รักมักที่ชังเพราะว่าเรามาเลือกอยู่กับคนที่เราเห็นว่าเฮ้ยเขามีจุดแข็งอันโดดเด่นอะแล้วเรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะช่วยเขาให้มันแบบโดดเด่นไปนมากกว่านี้ได้หรือว่ามันช่วยให้เราอะโดดเด่นได้จากศักยภาพของเขาประมาณนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสียงที่เอมต้องระวังเหมือนกันนะคะพรสว่า์อย่างที่อบอกเมื่อกี้ ในดีมีเสียในเสียมีดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันก็ทำให้เราได้เห็นจุดอ่อนของเราว่าเอ้ยอ่าวมุมนี้มันอาจจะทำให้เราอะถูกมองได้ในอีกแบบหนึง่งแต่ว่าถ้าในทีมของคุณเข้าใจทีมของคุณทำแบบทดสอบนี้เหมือนกันนะคะก็ไม่เป็นไรเลยทุกคนก็จะเข้าใจว่าอ๋อโอเคถ้าสมมติมีปัญหาที่แบบมันเป็นปัญหาต้องพลิกแบบจุดอ่อนให้มันแบบเก่งขึ้นอะเอมอาจจะไม่เหมาะที่จะช่วยในตรงนี้แต่ถ้าคุณอยากจะแบบ เติมอีกนิดหนึ่งนะคะเป็นแบบ final touch ก็คือสุดท้ายแล้วมันกำลังจะสวยแล้วเนี่ยจงมาหาเอมนะเพราะเอมมีพรสวรรค์ในเรื่องนี้อันนี้มันทำให้คนอื่นเข้าใจเราเราเข้าใจตัวเองและทำให้เราทำงานได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้ว่าเขามีผลการวิจัยนะคะว่าทําไมเราถึงต้องทํางานในโซนจุดแข็งเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ในจุดแข็งของตัวเองเนี่ย เราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะผูกพันในงานของตัวเองเนี่ยน้อยลงถึง6เท่าเมื่อเราไม่ได้ใช้ความสามารถหรือว่าจุดแข็งในการทํางานซึ่งมันก็ทําให้โอกาสของเราก็คือเราจะรู้สึกกังวลไปกับการทางานเพราะรู้สึกว่าเราไม่เก่งตลอดเวลาเฮ้ยเราไม่ชาน,านาญในเรื่องนี้เลยนะคะหรือว่าเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานในเชิงลบมากกว่าเชิงบวกเพราะว่ามันไม่ใช่จุดแข็งของเราอะมันไม่ใช่สิ่งที่เราทำแล้วว่ามันได้ดีหรือว่าเราจะปฏิบัติต่อลูกค้าของเราได้ไม่ดีพอ และเราก็มีแนวโน้มที่จะจะเล่าให้เพื่อนฟังเลยว่าเฮ้ยเราทำงานในบริษัทนี้แล้วมันแย่แค่ไหนหรือว่าสิ่งที่เราจะบรรลุเป,ป้าหมายอ่ะมันน้อยลงในแต่ละวันนะคะหรือว่าเรามีช่วงเวลาด้านบบกที่จะสร้างสารรค์น้อยลงนะคะอันเนี้ยเอมเชื่อว่าถ้าเราได้ลองทําแบบประเมินหรือว่าได้เข้าใจจุดแข็งของตัวเองแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เราไปพัฒนาได้ถูกจุดมากขึ้น ะะไม่ต้องคอยพยายามหาจุดบอดจุดอ่อนอะไรของตัวเองแต่ทําให้เราเป็นเลิศในเรื่องที่เราเก่งไปเลยดีกว่านะคะไม่เสียเวลาไม่เสียพลังงานเพราะว่า resource เรานั้นมีจํากัดนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้ประโยชน์นะคะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า Strength Finder 2.0เจาะจุดแข็งนะคะโดยกาล l u อบนะคะสถาบันการล u อบซึ่งเขาก็ ทำเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาการพัฒนาจุดแข็งต่างๆนะคะแล้วก็พัฒนาบุคคลซึ่งก็สามารถไปดูเว็บไซต์ของเขาได้ก่อนตัดสินใจซื้อหนังสือนะคะแล้วก็ถ้าคิดว่านะคะ EP นี้มีประโยชน์ก็คุยกันได้ท้งใน Infinity Podcast นะคะหรือว่า KimieBC Podcast Page ได้เช่นเดียวกันนะคะหวังว่า EP นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังนะคะของเอมแล้วก็เจอกันใหม่ EP หน้านะคะ EP นี้สวัสดีค่ะ